อเล็กเซียตื่นขึ้นมาเธอถูกล่ามโซ่ไว้ในห้องขังเธอเห็นสัตว์ประหลาดรูปร่างคล้ายมนุษย์ในห้องขังถัดไปชายคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นด้วยความตื่นเต้นที่จะได้รับเลือดเชื้อพระวงและเขาจะปลุกปีศาจให้ฟื้นคืนชีพขณะเดียวกันซิดกำลังถูกทุบตีและสอบป,ปากคำเกี่ยวกับที่อยู่ของเจ้าหญิงเขาตื่นเต้นเมื่อพบว่านี่เป็นการซักถามตัวละครประกอบแบบคลาสสิก ซิดตัดสินใจที่จะทําตัวอย่างเหมาะสมดังนั้นพวกนั้นจึงไม่โดดเด่นกว่าซิดซิดเริ่มตะโกนและร้องไห้ว่าเขาไม่รู้อะไรเลยซีนอนพบกับไอริสเขารู้สึกว่าต้องรับผิดชอบต่อการลักพาตัวของอเล็กเซียไอริสสงสัยว่าซิดจะลักพาตัวเธอไปจริงๆซีนอนมีหลักฐานอยู่แต่ด้วยระดับความสามารถของซิดนั้นซิดไม่น่าลักพาตัวอเล็กเซียไปได้เมื่อผ่านไปแล้ว5วันไอริสจึงตัดสินใจปล่อยตัวซิด แต่ได้รับคำสั่งให้ติดตามไปนอกอาคารแคลต้องการพูดคุยกับอัศวินเพื่ออธิบายว่าซิดไม่สามารถลักพาตัวใครได้แต่นักเรียนคนอื่นหยุดเธอไว้เพื่อไม่ให้สถานการณ์ซับซ้อนขณะที่แคลประสิเสธที่จะฟังรถจึงถูกบับงคับให้ใช้กำลังเพื่อหยุดเธอ หลังจากซิดถูกปล่อยตัวเขาก็กลับบ้านอัลฟาก็ปรากฏตัวขึ้นเช่นกันเธออธิบายว่าองค์กรของเรากำลังเติบโตและพวกเราได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับลักธิซิดตั้งข้อสังเกตกับตัวเองว่าสาวๆมาเยี่ยมเขาเป็นครั้งคราวและแน่ใจว่าพวกเธอใช้ชีวิตตามปกติแต่ก็มีความสุขที่พวกเธอยังคงเล่นเกมของเขาและมาเยี่ยมเขา อัลฟาอธิบายว่าอเล็กเซียถูกลักธิลักพาตัวไปเนื่องจากเลือดของเธอและพวกเรากำลังสอบสวนเรื่องนี้เธอถามว่าต้องการให้เธอกำจัดคนที่สอบปากคำซิดไหมแต่ซิดอธิบายว่าพวกนั้นแค่ทำงานของตัวเองเท่านั้นก่อนออกเดินทางอัลฟายังบอกด้วยว่าเดลต้าอยู่ที่นี่และเธอก็คิดถึงซิด ซิดจัดห้องเทพในเงาซึ่งเขาหยิบไวนราคาแพงภาพวาดผลงานชิ้นเอกโคมไฟโบราณและอื่นๆจากนั้นจึงดื่มไว้ระหว่างรอหลังจากนั้นไม่นานเบตาก็ปรากฏตัวขึ้นเขาบอกเธอว่าถึงเวลาแล้วเบตารู้สึกตื่นเต้นพวกเราก็พร้อมแล้วและภายใต้คำสั่งของอัลฟาพวกเราได้รวบรวมคนที่มีอยู่ในเมืองหลวงทั้งหมด114คนซึ่งเป็นตัวเลขที่ทำให้ซิดประหลาดใจเราวางแผนที่จะโจ,จมตีที่ซ่อนของลัทธิทั้งหมด ขณะที่เธออธิบายบทบายของหญิงสาวซิดก็หยุดเธอโดยส่งจดหมายให้เธอและระบุว่าเขาจะเข้ามาแทนที่เดลตา้าซิดออกจากที่ของเขาและอัศวินสองคนที่สอบปากคําซิดรออยู่แล้วโยรองเท้าบูทของเล็กเซียใส่ร้ายซิดเพื่อที่จะฆ่าจากนั้นซิดก็ทิ้งศพของชายสองคนที่ติดตามเขาแล้วจึงดำเนินการสังหารอัศวินทั้งสองคนชาโรการเดนจึงเริ่มการโจมตี ด็อกเตอร์รีไปหาอเล็กเซียโดยบอกว่าพวกนั้นกำลังมาอเลกเซียพยายามบอกว่าอัศวินไม่ได้ฆ่าโดยไม่มีเหตุผลแต่ชายคนนั้นไม่กลัวอัศวินด็อกเตอร์สร้างต้นแบบขึ้นมาและชายได้แม้กับผลลัพธ์ที่ล้มเหลวเหมือนกับ อันที่อยู่ถัดจากห้องของอเล็กเซียเมื่อเขาชี้สิ่งมีชีวิตที่เสียโฉมไปมันจะมีขนาดใหญ่ขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นมากมันฆ่าด็อกเตอร์ทิ้งอเล็กเซียต้องประหลาดใจสัตลาดจึงตัดโซ่ของเธอและปลดปล่อยเธอ ขณะที่อเล็กเซียมองหาทางออกเขาได้พบกับซีนอนซึ่งอธิบายว่านี่คือสถานพยาบาลของเขาและเขากำลังให้ทุนแก่แพทย์เธอมีความสุขเพราะเธอมักจะรู้สึกว่าเขาไม่อยู่ในหัวซีนอนอธิบายว่าโดยเรือดของเธอและการค้นคว้าของเขาเขารับประกันที่นั่งที่12ในอัศวินโตกลมซึ่งเป็นอัศวินที่มีอันดับสูงสุดในภาคีอเล็กเซียโจมตีเขาแต่เธอไม่คู่ควรกับซีนอนที่ปลอดอาวุธเธออย่างง่ายดายซิดก็มาแนะน นํตาตัวเองว่าข้าคือชาโดว์แล้วตอนนี้ก็จบลง